ค่ะวันนี้นะคะที่มาวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ากรณีที่ทางบริษัทยูโกนูทริชั่นจำกัดนะคะได้มีประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของคุณโอมภวัชจิตสว่างดีนะคะโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรนะคะในการที่จะยุติบทบาทพรีเซนเตอร์อันนั้นนะคะรวมถึงทาง GMTV เนี่ยไม่ได้มีกรณีของการผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงใดๆกับทางยูโกนะคะการที่ยูโกเนี่ยออกประกาศลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำให้บริษัทแล้วก็ศิลปินก็คือคุณโอมเนี่ยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะคือนับตั้งแต่มีข่าวพาดพิงมีกรณีพาดพิงคุณโอมนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตของคุณโอมนะคะในวัยเด็กอะค่ะแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วทางบริษัทเองเนี่ยไม่เคยเพิกเฉยเราไม่เคยนิ่งเรามีการติดต่อเจรจากับทางยูโกมาตลอดมีการเจรจากันหลายครั้งเพื่ หาข้อตกลงร่วมกันนะคะอันนี้เนี่ยจนกระทั่งเราเจรจากันมาหลายครั้งจนกระทั่งถึงวันก่อนที่ทางยูโกจะมีประกาศตัวนั้นออกมาด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยการที่ยูโกมีประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ออกมาเนี่ยตัวเนี้ยทางบริษัท GMTV เนี่ยได้รับความเสียหายเราเลยต้องขอทาง GMTV และศิลปินต้องขอความเป็นธรรมในกรณีนี้นะคะเพื่อรักษาชื่อเสียงแล้วก็เกียรติคุณของบริษัทรวมทั้งศิลปินนะคะโดยคนเราคงต้องขอพึ่งทางกระบวนการของศาลยุติธรรมนะคะเพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์แล้วก็บรรเทาความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงนะคะของบริษัทแล้วก็ศิลปินต่อไปค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถามได้นะถามได้ค่ะในส่วนที่เขาติดต่อมานี่เขาเจรจาในเรื่องไหนคะที่เขาบอกว่าเขามีทำการติดต่อมาแต่ว่าได้รับการเงินเชยจากบริษัทค่ะบริษัทไม่เคยเมินเฉยนะคะเรามีการคุยพูดคุยกันตลอดนะคะค่ะที่เขาเสนอมานี่คือเสนอยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหรือเปล่าเสนอข้อเสนอนี่อันนี้เดี๋ยวทางน่าจะเป็นเรื่องข้อมูลทางคดีอะค่ะแต่อันนี้ถามว่าเราเพิกเฉยไหมเราไม่เคยเพิกเฉยเรามีการคุยกันมาตลอดค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นมันไปส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของเขาเลยมีความจำเป็นทำให้เขาต้องตัดสินใจในการยุติตรงนี้ถึงแม้ว่าจากสิ่งที่น้องทำในอดีตไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ในเรื่องของศีลธรรมหรือกระแสสังคมมันอาจจะไปกระทบได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ทางพี่คงตอบไม่ได้คงต้องถามทางยูโกอะค่ะแต่ในเงื่อนไขสัญญาไม่ได้เคยมีตรงนี้ระบุเอาไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดมีความผิดนี้แล้วจะสามารถที่จะยุติบทบาทหรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่มีค่ะหลังจากนี้ก็คือดำเนินการฟ้องร้องถึงที่สุดหรือว่าดำเนินการไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรคะดำเนินการยื่นฟ้องไปแล้วค่ะทางนั้นได้มีการติดต่อมาเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าตอนนี้ยังค่ะทางเรายื่นฟ้องนี่คือยื่นฟ้องอะไรยังไงบ้างนะคะยื่นฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายค่ะพอระบุจำนวนเงินได้ไหมคะว่าเท่าไหร่อันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะเป็นข้อมูลในคดีผู้กรณีติดต่อมาเพื่อจะไกล่เกลี่ยทางเรานี่คือสามารถจริงๆมันก็อยู่ในกระบวนการของทางศาลนะคะยังไงเนี่ยทางคู่ความอีกฝั่งนึงเขาย่อมต้องได้รับคำฟ้องอยู่แล้วอะค่ะมันก็คือไปดำเนินการในกระบวนทางศาลมันต้องเจอกันอยู่แล้วค่ะก็คือตอนนี้แบบนอกรอบไม่มีแล้วก็คือเจอกันในศาลอันนี้คือมันยังตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเรายังไม่ได้รับการติดต่อมาเพิ่มเติมได้นะคะถ้าติดข้อสงสัยตรงไหนอ๋อคือการยกเลิกแบบนี้คือทางนู้นทำเป็นสัญญาเราใช่ไหมคะหรือจะเป็นการได้ฟ้องอะไรนะคะการที่เขาร่อนจดหมายยุติบทบาทนี้มันเป็นการผิดสัญญากับเราไปแล้วหรือว่ายังไงอันนี้นี่ขอเขาไม่ได้ร่อนจดหมายนะคะเขาประกาศอยู่ที่เขาก็ประกาศทั้งนั้นที่อยู่เราเจรจากัน
ตลอดเลยมาจนกระทั่งก่อนมาประกาศเราก็ยังมีการคุยกันอยู่ดีเขาประกาศซึ่งทางเราไม่ทราบค่ะคือเขาไม่ได้ชี้แจงก่อนว่าเขาจะประกาศใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบค่ะจากหลังจากที่เขามีประกาศออกไปแล้วอ่ะทางบริษัทได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบเยอะไหมคะก็จากที่สื่อออกข่าวอะค่ะก็มีผลกระทบกับชื่อเสียงของน้องอะค่ะแล้วก็บริษัทค่ะกับอันนี้ขออนุญาตถามกับทางบริษัทเองมองเกี่ยวกับกระแสดราม่าก่อนหน้านี้ในเรื่องที่มีเกี่ยวกับตัวน้องยังไงบ้างเพราะหลายคนอันนี้ขออนุญาตถามทีเพราะบางคนจะมองว่าไม่ค่อยได้มีการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้เท่าไหร่คือทางบริษัทมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องในวัยเด็กซึ่งทางน้องเนี่ยได้รับการลงโทษโดยทางโรงเรียนน่ะก็ได้มีบทลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้วเขาได้รับการลงโทษไปแล้วแล้วตัวน้องเองก็ได้ขอโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามองว่าเรื่องนี้ก็แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทำผิดต่อกฎหมายอะว่าไงงั้นเถอะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้นิ่งเฉยไม่โต้ตอบอะไรแต่เรานี่คือเหตุผลที่บอกว่าก็คือมันเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็เขาได้รับการลงโทษตามวัยของเขาอะคือตอนนั้นเขายังเด็กอยู่จากประเด็นนี้หลายคนก็ยังขุดออกมาแล้วก็ต้องการให้แบบเหมือนให้บริษัทเทคแอคชั่นที่มากกว่านี้อะค่ะคืออันนี้คือไม่พี่ว่าในเรื่องในแง่ของคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันเนี้ยคือเราคงจะห้ามอะไรไม่ได้ว่าใครคิดยังไงเนาะแต่ในแง่ของบริษัทเรามองที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ค่ะคือเนี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ไปคือมันต้องดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะไปตัดสินตามกระแสสื่อสังคมอะค่ะตอนมีตัวสภาพจิตใจน้องเป็นไงบ้างก็คงไม่ดีอะค่ะได้มีการพูดคุยกับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเองก็เหมือนอยู่ในภาวะแบบนี้มานานต้องพูดกับน้องยังไงเดี๋ยวนี้ต้องเป็นทางฝั่งของคนที่ดูแลศิลปินนะคะทางพี่เป็นฝ่ายกฎหมาย พี่จะดูแลเรื่องของการดำเนินคดีค่ะคืออย่างครับตัวน้องเองก็ถูกโจมตีเยอะอะไรเงี้ยเขามีการมาแบบให้ดูแลเขาไหมคะในโซเชียลอะไรเงี้ยคืออันนี้คงอันนี้พี่ยังไม่ทราบเรื่องนะคะเพราะว่าถ้าเราจะดูในก็คงในแง่ของกรณีที่มันเป็นเรื่องของการกระทำที่ละเมิดหรือขัดต่อกฎหมายละเมิดสิทธิ์ของน้องอย่างเงี้ยเราถึงจะดูค่ะการที่ออกเราออกมาพี่แจนว่าจะฟ้องร้องทางแบรนด์นั้นกลับกลัวไหมคะว่ากระแสสังคมจะตีกลับมาอีกทางหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วยังไงทำไมถึงเลือกวิธีแบบนี้หรือใครจะเข้าข้างน้องปกป้องน้องอะไรแบบนี้ในทำนองนี้ที่สังคมเขาจะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่านี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่มันเกิดขึ้นจริงคืออย่างที่แจ้งอะค่ะเราไม่ได้เป็นฝ่ายยุติการเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระแสสังคมจะตัดสินจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วมีผลกระทบกับแบรนด์อื่นๆสินค้าอื่นๆร้านของน้องบ้างไหมคะนอกจากแบรนด์นี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะยังมีอีกหลายตัวไหมคะสำหรับในงานของน้องเดี๋ยวคงต้องสอบถามทางคนที่ดูแลงานของน้องค่ะพี่เป็นฝ่ายกฎหมายค่ะพี่มาตอบเรื่องคดีณตรงนี้มีผลกระทบค่ะณตอนนี้นะตอนนี้คือรอแค่ทางศาลเรียกทั้งสองฝ่ายไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อไหร่อ่ะยังไม่ทราบค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าจะแจ้งให้ทราบอีกทีละกันนะคะที่เรื่องฟ้องยื่นไปเมื่อไหร่อะไรนะคะยื่นเรื่องฟ้องค่ะยื่นไปเมื่อไหร่อันนี้คือยื่นแล้วเรียบร้อยอะค่ะแต่คงขออนุญาตเรื่องของคดีนั้นพี่ขอคุยกันข้างในอีกทีเนาะค่ะแต่เรายืนยันว่าเราฟ้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของศาลใช่ค่ะโอเคไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ